สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองที่เคารพทุกท่านและนักเรียนทุกคนนะคะดิฉันนางสาวมนัชยาพรหมเทพครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์สายชั้นป.4 จากสถานการณ์โควิดในจังหวัดพัทลุงนะคะเนื่องจากยังไม่คลี่คลายทำให้โรงเรียนเนี่ยไม่สามารถเปิดเรียนได้ตามกำหนดนะคะดังนั้นในสัปดาห์นี้วันที่18มิถุนายนทางโรงเรียนจึงได้มอบหมายงานให้นักเรียนในแต่ละสายชั้นนะคะได้ไปศึกษาเรียนรู้ในช่วงที่ปิดภาคเรียนในช่วงนี้ต่อไปนะคะซึ่งในรายวิชาคณิตศาสตร์ของสายชั้นป.4 นะคะคุณครูก็ได้ทำ เป็น QR code ให้นักเรียนได้เข้าไปศึกษาวิดิทัศน์เกี่ยวกับ เรื่องการอ่านและการเขียนจำนวนนับที่มากกว่า 100,000 แต่ไม่เกิน1 ล้านนะคะและอีก1คลิปวิดีโอนะคะก็คือเรื่องการอ่านและการเขียนจำนวนนับที่มากกว่า1 ล้านนะคะคุณครูอยากจะขอให้นักเรียนเนี่ยได้ชมวิดิทัศน์ก่อนที่จะไปทำแบบฝึกหัดทบทวนนะคะซึ่งแบบฝึกหัดหลังจากที่นักเรียนชมวิดิทัศน์นะคะให้นักเรียนเนี่ยไปทำในแบบฝึกหัด 1.1 หน้า2และแบบฝึกหัด 1.2 หน้า4และแบบฝึกหัด 1.3 หน้า6นะคะซึ่งนักเรียนเนี่ยได้รับหนังสือแบบฝึกหัดไปแล้วนะคะอันนี้ก็คือหนังสือแบบฝึกหัดนะคะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะของครูก็จะใช้มาหลายปีแล้วก็อาจจะไม่สดใสเท่าของนักเรียนนะคะค่ะถ้าหากว่านักเรียนชมวิดีทัศน์ไปแล้วยังไม่เข้าใจตรงไหนนะคะนักเรียนสามารถสอบถามมาในลายของห้องเรียนได้เลยนะคะในแต่ละห้องเรียนเนี่ยคุณครูก็จะส่งเป็น QR code แบบนี้ไปให้นะคะแล้วก็ด้านล่างก็จะมีมอบหมายงานไว้ให้ด้วยนะคะเผื่อว่านักเรียนฟังจากวิดีโออันนี้แล้วนักเรียนอาจจะลืมได้นะคะคุณครูก็จะส่งตัวนี้ไปให้นะคะในลายถ้าสงสัยตรงไหนก็สอบถามมาเพิ่มเติมได้นะคะค่ะก็ขอให้นักเรียนปลอดภัยจากโควิดนะคะแล้วก็มีสุขภาพแข็งแรงเจอกันวันเปิดภาคเรียนนะคะสวัสดีค่ะ